ับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะสำหรับช่วงนี้เราจะพูดคุยสายสดนะคะที่หมายเลขโทรศัพท์024960493 024960494นะคะ SMS พิมพ์ TD ค่ะวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและข้อความนะคะส่งมาที่หมายเลข422-1606นะคะและสำหรับท่านใดที่ต้องการร่วมรุ้นนะคะหลวงพ่อหมอติดผู้โชคดีค่ะพิมพ์ PD นะคะตามด้วยคำว่าหลวงพ่อหมอชื่อนามสกุลและจังหวัดค่ะส่งมาที่หมายเลข422-1606เช่นเดียวกันนะคะก็ก่อนที่เราจะไปพูดคุยกันต่อนะคะแพทย์ก็จะย้ำคำพยากรณ์ของทั้ง12ราศีประจำวันนี้ให้คุณผู้ชมได้ฟังกันอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้ก็เป็นวันพุธที่8มิถุนายนนะคะมาเริ่มกันที่ชาวราศีมังกรค่ะงานในวันนี้นะคะกว่าจะเข้ารูปเข้ารอยอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขดังนั้นทำอะไรจะต้องรู้จักประมาณตนส่วนการเงินนะคะแนวโน้มยังอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจแม้จะต้องทำในสิ่งที่ท้าทายความรู้ความสามารถและความรักในวันนี้ต้องมีความสม่ำเสมอโดยเฉพาะคนที่คิดอยากจะมีคู่ค่ะต่อไปชาวราศีกุมนะคะงานในวันนี้อย่าคั่นอย่าคิดเยอะนะคะอะไรที่ยังไม่มีปัญหาก็ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงส่วนเงินมีหุ้นดีกว่าไม่มีค่ะจะช่วยได้ทั้งในแง่ของความคิดรวมถึงโอกาสในการลงทุนและความรักในวันนี้ไม่เด่นนะคะจะมีโอกาสทุกข์ใจเพราะว่าเพศตรงข้ามดังนั้นคนโสดอย่าหาเรื่องใส่ตัวค่ะต่อกันด้วยชาวราศีมีนค่ะวันนี้นะคะการงานเหมาะสำหรับการแสดงสภาวะความเป็นผู้นำการตัดสินใจในเรื่องที่มีความสลักสำคัญสภาพคล่องวันนี้ไม่มีปัญหานะคะดูแลตัวเองและคนใกล้ชิดได้และความรักเน้นคนที่คิดมีคู่ถ้าไม่พร้อมถ้าไม่แน่ใจอย่าเพิ่งออกอาวุธมีโอกาสจะเสียฟอร์มได้ง่ายๆค่ะต่อไปชาวราศีเมษค่ะวันนี้งานอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจนะคะมีโอกาสได้รับความช่วยเหลือจากคนที่มีศักยภาพที่เหนือกว่าส่วนเงินต้องกล้าที่จะเริ่มต้นใหม่นะคะถึงจะเกิดความผิดพลาดก็ยังสามารถใช้ประโยชน์จากสิ่งที่มีอยู่ได้และความรักบรรยากาศโดยรวมดีค่ะคนโสดจะได้รับผลจากการเข้าสังคมต่อไปชาวราศีพฤษภนะคะงานในวันนี้จะต้องวางแผนให้ดีเพราะปริมาณงานกับระยะเวลาไม่สอดคล้องกันมีเกณฑ์จะได้รับมอบหมายงานเพิ่มขึ้นส่วนเงินทำอะไรเล็กๆดีกว่าไม่จำเป็นจะต้องมีหุ้นนะคะเพราะว่ามีโอกาสจะเสียมิตรภาพได้ง่ายและความรักในวันนี้คนที่มีคู่ถึงมีปัญหาสถานการณ์ก็จะปรับตัวไปในทางที่ดีขึ้นและคนที่เป็นโสดอย่าเรื่องมากค่ะต่อไปชาวราศีเมถุนค่ะงานในวันนี้ให้ระวังจะมีปัญหากับบริวารทั้งในแง่ของการบังคับบัญชารวมถึงความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นแต่ว่าเงินทายดีนะคะไม่เดือดร้อนใครการลงทุนก็ไม่จำเป็นจะต้องเพิ่มสัดส่วนและความรักอยากเข้าไปยุ่งเรื่องของคนอื่นดีที่สุดค่ะโดยเฉพาะเวลามีคนมาขอคำปรึกษาต้องรู้จักคิดและพูดให้ดีค่ะต่อไปชาวราศีกรกฎนะคะงานในวันนี้ต้องพยายามเรียนรู้สิ่งใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตัวงานตัวบุคคลหรือว่าเครื่องไม้เครื่องมือแล้วคุณอาจจะมีรับผลเกี่ยวกับงานได้การเงินสมเหตุสมผลนะคะถ้าเตรียมตัวมาดีก็จะมีเกณฑ์ได้ส่วนต่างและความรักในวันนี้มีโอกาสสมปรารถนาในสิ่งที่คิดและตั้งใจคนโสดถ้ามีโอกาสสารสัมพันธ์กับคนไกลถือว่าสมรูปค่ะต่อไปชาวราศีสิงห์นะคะงานวันนี้เหมาะสำหรับการทดลองในสิ่งที่แตกต่างนะคะไม่ว่าจะเป็นวิธีการรวมถึงการหาคอนเนคชั่นใหม่แต่ว่าเงินกลับด้านกันกับเรื่องงานค่ะไม่เหมาะกับการเปลี่ยนแปลงระวังจะแย่กว่าเดิมและความรักวันนี้นะคะเวลาที่มีปัญหาให้นับ1ถึง10ส่วนคนโสดจังหวะและโอกาสก็ไม่เอื้ออำนวยค่ะต่อไปชาวราศีกันค่ะงานในวันนี้ไม่มีพวกค่อนข้างโดดเดี่ยวดังนั้นพยายามอย่าให้เกิดความผิดพลาดดีที่สุดส่วนเงินก็ไม่เหมาะกับอะไรที่หวือหวานะคะให้เน้นการออมไว้ดีกว่าเน้นการกินเงินปันผลและการวางแผนระยะยาวความรักนะคะแม้กระทั่งเรื่องของหัวใจก็อย่าได้คาดหวังอะไรมากโดยเฉพาะคนที่เพิ่งเริ่มศึกษาดูใจกันและชาวราศีกันในวันนี้ให้ระวังปัญหาในเรื่องของสุขภาพไว้ด้วยค่ะต่อไปชาวราศีตุลค่ะงานภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจนะคะมีโอกาสได้ขยับขยายหรือว่าลงทุนเพิ่มโดยเฉพาะคนที่ทำธุรกิจแบบมีสาขาวันนี้จะต้องมีการเตรียมสำรองในเรื่องของเงินเพราะมีเกณฑ์ต้องใช้จ่ายในเรื่องการเดินทางหรือว่ายวดยานพาหนะ
และความรักอย่าให้ความสำคัญกับเรื่องรักๆใคร่ๆมากจนเกินไปโดยเฉพาะคนที่กำลังเริ่มคบหากันค่ะชาวราศีพิจิกนะคะงานวันนี้อย่าเดินตามตำราเพียงอย่างเดียวต้องรู้จักการพลิกแพลงมีลูกล่อลูกชนแล้ววันนี้มีเกณฑ์เสียทรัพย์เพราะอุบัติเหตุค่ะเรื่องของสุขภาพก็ได้หรือว่าเรื่องของลูกหนี้ความรักวันนี้เน้นคนโสด นะคะอย่าหน้าใหญ่ใจโตอย่าทำอะไรที่ไม่ใช่ตัวเองและพิจิกนะคะเป็นอีกหนึ่งราศีที่จะต้องระวังปัญหาในเรื่องของสุขภาพในวันนี้ด้วยค่ะปิดท้ายกันที่ชาวราศีธนูนะคะงานในวันนี้อย่าพยายามพยายามให้แชร์ไอเดียการนำเสนอแนวคิดหรือแม้กระทั่งสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆนะคะคุณจะมีโอกาสได้รับการยอมรับเงินต้องบอกว่าวิธีการเดิมๆดีแล้วนะคะไม่เหมาะกับการเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์และความรักวันนี้ท่องไว้ให้ขึ้นใจช้าๆได้พลาเล่มงามค่ะไม่ว่าจะอยู่ระหว่างการคบหาหรือคนที่คิดอยากจะมีคู่ใหม่นะคะทั้งหมดนี้ก็เป็นคำพยากรณ์ของทั้ง12ราศีประจำวันนี้ค่ะคุณผู้ชมเข้าไปอ่านกันเพิ่มเติมนะคะที่ Facebook ของเรา Miracle Channel TV นะคะเอาละค่ะเรามาพูดคุยกันต่อนะคะสายโสด024960493 024960494นะคะ SMS พิมพ์ PD ค่ะวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและข้อความ4221606ไปต่อกันที่ SMS เลยค่ะมาเลยค่ะจากคุณสมบูรณ์นะคะอันนี้ถามหรือยังเอ่ยเหมือนจะถามแล้วหรือเปล่าอ๋อยังแต่นามสกุลเดียวกันจำได้เกิดวันจันทร์ที่20กรกฎาคมปี07นะคะเวลา8โมงเปลี่ยนชื่อดีเปลี่ยนชื่อเป็นดวงดีไหมคะแปลว่าอะไรคะเดี๋ยวลองดูก่อนน่าจะเปลี่ยนชื่อดีไหมคะนะคะแล้วก็ดวงดีไหมเนาะแล้วก็เสริมดวงอย่างไรดีคะก็สมบูรณ์นะครับสมบูรณ์ผ่องแผ้วเหมือนกันเลยนามสกุลเดียวกันเลยก็คือจริงๆแล้วตัวสระอูเนี่ยคุณเกิดวันจันทร์ก็ติดกาลีครับก็ควรจะเปลี่ยนนะเพราะถ้าชื่อติดกาลีก็มีโอกาสจะเกิดปัญหาได้รอบด้านสุขภาพสถานะความมั่นคงแม้กระทั่งเรื่องราวของความรักหัวใจก็หลีกเลี่ยงสระทุกชนิดนะครับให้เริ่มต้นด้วยเป็นสุภาพสตรีเนี่ยก็ดอเด็กตอเต่าทอถุงทอทหารทอทงนอหนูนะครับแล้วก็เลี่ยงสระเลี่ยงตัวอแต่แม่นกับกับกรันเนี่ยใช้ได้การทำบุญเสริมชะตาปีนี้ทำบุญลงศพนะครับมูลที่ร่วมกตัญญูปอเต็กตึ้งหรือว่าตามวัดวาอารามที่เขารับบริจาคก็ได้ค่ะก็ถ้ามีคิดชื่อใหม่แล้วมีชื่อที่ชอบแล้วนะคะสามารถส่งเอสเอ็มเอสเข้ามาถามอาจารย์ได้นะคะว่าอันนี้โอเคหรือยังนะคะท่านต่อไปค่ะเกิดวันที่30มิถุนายนปี16วันเสาร์นะคะเวลา6โมงครึ่งถามเรื่องการเงินโชคลาภแล้วก็ลัคนาราศีจากชุมพรค่ะครับชุมพรนะชุมพร6โมงครึ่งนะครับวันนี้ชุมพรหลายท่านนะครับลัคนาสถิตอยู่ในราศีเมถุนด้วยพื้นชะตาของคุณนั้นนะครับราหูเล็งดวงเนี่ยก็ต้องบอกเป็นพินทุบาทก็อาจจะไม่ค่อยสมหวังสักเท่าไหร่ในเรื่องของการเข้าหุ้นร่วมลงทุนหรือแม้กระทั่งความรักความสัมพันธ์กับคนรักการเสี่ยงโชคปีจรนี้ไม่เชียร์นะครับและที่สำคัญดาวการเงินคุณเสียอยู่และบอกได้เลยครับถึงจะเลยผ่านวันเกิดไปแล้วก็ยังเข้าทำนองรับซ้ายจ่ายขวาอยู่ดีฉะนั้นหลังวันเกิดเนี่ยถ้ามีโอกาสนะครับถวายน้ำปานะนะแด่พระภิกษุสงฆ์ครับท่านต่อไปค่ะคุณวุฒิชัยค่ะเกิดวันพฤหัสที่15สิงหาคมปี34นะคะเวลาเกิด 12:33 นาทีถามเรื่องอาชีพจะทำอะไรดีคะ 12:33 นาทีค่ะก็ตรงกับวันพระฤหัสบดีถูกต้องค่ะอาชีพที่เด่นในดวงตอนนี้ย่าง25นะครับโอเคฮะถ้าเป็นลักษณะลูกจ้างนะก็พวกงานบริการเช่นรีเซพชันพวกแอร์พวกสจ๊วตพวกนี้ใช่ถ้าทำธุรกิจนะครับก็ถ้าเป็นงานบริการก็บุรุษพยาบาลก็ใช่นะถ้าทำธุรกิจเกี่ยวข้องกับเรื่องของพวกเครื่องดื่มพวกน้ำนะครับซักรีดก็ใช่หรือเป็นลักษณะพวกงานบริการแต่เป็นอาชีพอิสระขับรถแท็กซี่ก็ใช่ครับพี่วินมอเตอร์ไซค์ก็ใช่ครับลองดูนะแต่ว่าดาวอาชีพที่ผมบอกว่าเด่นเนี่ยช่วงนี้มันยังเสียอยู่นะฉะนั้นก็ปีเศษๆนี้อย่าเพิ่งลงทุนเยอะนะทำตามสมควรแต่ระยะยาวถือว่าดีครับค่ะ
ท่านต่อไปค่ะคุณสุพรรณสาเกิดวันพฤหัสที่9สิงหาคมปี22ค่ะเวลา 8:30 มีหนี้สินทำอาชีพอะไรถึงจะหมดหนี้คะท่านเจ้าของคำถามเมื่อสักครู่นี้หลังวันเกิดไปแล้วเนี่ยไปทำฟันขูดหินปูนซะนะมีหนี้สินทำอาชีพอะไรอาลีเป็นกาฮาลีนะแหววันนี้ชัดเหลือเกินนะฮะโยงเรือนเงินเงินเก็บไม่มีแล้วด้วยก็หนึ่งเลยปีนี้อยากให้เสริมชะตาเจอคนชราผู้เฒ่าผู้แก่ให้แบ่งปันอันนี้เรื่องที่หนึ่งสภาพคล่องจะหายใจหายคอคล่องขึ้นไม่ได้หมดนะฮะหมายถึงหนี้เนี่ยหลังวันเกิดไปแล้วเบาลงในระดับหนึ่งอาชีพที่เด่นถ้ามีฝีไม้ลายมือในเรื่องของงานซ่อมเย็บปักถักร้อยปะชุนแก้ทรงเปลี่ยนซิปอันเนี้ยได้หรือถ้าทำของกินก็เกี่ยวข้องกับในเรื่องของพวกสินค้าแปรรูปเช่นฉาบกวนแช่อิ่มแช่แข็งกระป๋องปลาร้าพวกนี้อย่างเงี้ยคืออาหารที่มีลักษณะแปรรูปลองดูว่าเราถนัดหรือไม่นะครับนะคะท่านต่อไปค่ะเกิดวันพุธที่7มกราคมปี24เวลา17นาฬิกาตรงนะคะเหมาะกับอาชีพอะไรโชคลาภค่ะก็ยังเป็นพุธกลางวันอยู่นะฮะในเรื่องของอาชีพถ้าขายพวกเครื่องดองของเมาสลากินแบ่งอย่างถูกต้องตามกฎหมายทำบุญเยอะหน่อยอาชีพนี้ตอบโจทย์ครับในเรื่องของรายได้แต่การเสี่ยงโชคปีนี้ยังไม่ใช่ค่ะท่านต่อไปค่ะเกิดวันที่31ตุลาคมปี03นะคะเวลา21นาฬิกาตรงค่ะวันจันทร์ถามดวงโชคลาภความรักอาชีพถ้าค้าขายจะดีไหมคะอาจารย์31มกราคม03เนี่ยตุลาคมค่ะอาจารย์31ตุลาคม03นะคะตรงกับวันจันทร์ถูกต้องนะครับ21นาฬิกาปฏิทินตรงกับวันจันทร์อันนี้คือประโยชน์ของการใส่ข้อมูลมาให้ครบในกรณีสมมติวันนี้แพรก็ช่วยผมอ่านแต่บางทีมันต้องอ่านคิดพิมพ์พูดไงก็ดีแล้วครับใส่ข้อมูลมาให้ครบในเรื่องของวันเนี่ยกำกับมาด้วยก็ตรงกับวันจันทร์ถูกต้องถามดูดวงโชคลาภความรักอาชีพค้าขายดีไหมดวงนี้ใจร้อนนะแล้วก็บางครั้งการค้าขายเนี่ยมันต้องมีเซอร์วิสมายนะต้องเอาใจลูกค้าคุณทำได้ไหมล่ะของคุณเนี่ยเป็นทั้งดาวอาทิตย์และเป็นทั้งกาลกินีด้วยอันนี้ถามตัวเองก่อนเรื่องที่หนึ่งฉะนั้นถ้าเป็นทรงดวงแบบนี้ผมก็มักจะแนะนำให้ทำงานประจำมากกว่านะค่ะนะครับส่วนกลุ่มอาชีพก็ฝากบอกเผื่อไว้นะถ้าคุณคิดว่าคุณปรับได้ก็พวกของกินสิ่งสวยงามสินค้าแฟชั่นพวกนี้ทำได้แต่การเสี่ยงโชคไม่เชียร์ครับท่านต่อไปค่ะมาเลยค่ะมีสายนะคะมา1สายนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะค่ะจากคุณอะไรคะประภาดาค่ะคุณประภาดานะคะเกิดวันที่เท่าไหร่คะวันอังคารที่20มกราค่ะ2530จ้ะเวลา 9:45 ค่ะชื่อนี้มีการปรับมาหรือเปล่าครับหรือว่าตั้งแต่แรกใช่ค่ะปรับมาน่าจะเป็นรอบที่3แล้วค่ะเดี๋ยวผมดูให้นะสะกดค่ะสะกดฮะปอปาปอปาพอสำเภาสระอาดอเด็กสระอาค่ะประภาดาอันนี้ก็คือตามสูตรนะใช้วรรคสีนามสกุลครับจันหะมะกติดค่ะจอจานไม่หันอากาศนอนหนูขอหีบมอม้าสระอากอไก่จอเสือสระอีต่อเต่าก็ฟังให้ดีนะชื่อนี้ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนแล้วนะเพียงแต่ว่ามันมีนิดนึงก็คือดวงนี้มักจะมีปัญหาการเงินเป็นระยะแล้วก็อาจจะเก็บเงินเก็บทองไม่ค่อยอยู่เป็นบ้างไหมเป็นค่ะเป็นมากนะส่วนใหญ่จะเป็นปัญหาของคนอื่นแต่ว่ามันมีเกณฑ์เสียทรัพย์ตลอดแหละนะครับใช่แล้วในดวงของคุณเนี่ยตอนนี้อยู่ในช่วงย่าง30เพิ่งเข้ามาช่วงต้นปีที่ผ่านมาทั้งย่าง29หรือแม้กระทั่งช่วงเนี้ยนะครับก็ต้องบอกว่ามีปัญหาเรื่องการเงินมากพอสมควรเลยถูกไหมถึงขั้นเกิดภาระหนี้สินมีหนี้อยู่แล้วด้วยเป็นหนี้ของคุณแม่ค่ะที่รับช่วงต่อมาเป็นมรดกค่ะพอพูดถึงคำว่ามรดกนะอย่างนี้เมื่อกี้พูดถึงมรดกขาออกแต่ปีจรเนี่ยเหมือนกับปีที่แล้วแย่จริงๆนะแต่ว่าเข้าย่าง30เนี่ยภาระหนี้ยังคงอยู่แต่สภาพคล่องดีขึ้นเล็กน้อยถูกไหมตั้งแต่เข้ามกรามามี2ประเด็นนะ1เหมือนจะมีคนให้ความช่วยเหลือซัพพอร์ตมากขึ้นและอันที่2เนี่ยเหมือนมีเกณฑ์อาจจะได้มาในแง่ของมรดกที่เป็นขาเข้าหมายถึงทรัพย์สินด้วยนะค่ะ
ธุค่ะสาธุนะเอาเป็นว่าคือแต่สัญญาณมันก็เริ่มดีขึ้นตั้งแต่ต้นปีถูกไหมล่ะไม่เหนื่อยเหมือนช่วงปีที่ผ่านมานะก็มันหนักมาตลอดอะค่ะเพราะว่ารับเหมือนคุณแม่เขาเมนนี่เยอะแล้วเราก็อาสาที่จะชดใช้ให้เขาจ้ะนะคะแล้วทีนี้ก็มันก็ค่อนข้างใกล้จะหมดแล้วค่ะแต่ว่ามันก็ยังมีเป็นสุขติกอยู่ฟังให้ดีก็เป็นไปตามดวงหมดแหละเลยวันเกิดมกรามาแล้วเบาลงแต่ที่ผมจะเตือนนะค่ะเมื่อกี้พูดถึงในเรื่องของสิ่งดีๆความคาดหวังแต่ว่าหลังวันเกิดไปแล้วเนี่ยย่าง31มันก็มีโอกาสจะเกิดภาระเพิ่มนะฮะภาระเพิ่มนะคะอาจจะเป็นการซื้อใหม่ได้มาซึ่งทรัพย์สินที่มีราคาก็ได้อ๋อก็วางแผนไว้ว่าอยากจะทำบ้านใหม่โดนแน่ๆนะโดนแน่ๆมันเป็นกรณีนี้ได้ไหมคะอาจารย์คือว่าเหมือนเคยส่งข้อความมาหาอาจารย์แล้วก็ถามเรื่องบุตรอะค่ะแล้วอาจารย์บอกว่าโอกาสที่จะมีนี่คือเราก็ต้องแบบใช้วิทยาศาสตร์ทีนี้มันเป็นไปได้ไหมว่าการเสียทรัพย์ครั้งนี้อาจจะเป็นในลักษณะของการทำกิฟต์หรือว่าอะไรแบบนี้ค่ะไม่เกี่ยวฮะเมื่อกี้พูดถึงองค์รวมเกณฑ์องค์รวมในแง่ของสภาพคล่องมันมีเกณฑ์ชัดเจนฮะอย่างช่วงนี้พอคุณเริ่มดีก็เริ่มขยับในเรื่องของไม่บ้านก็รถแต่ถ้าเป็นในแพลนเป็นเรื่องของที่อยู่อาศัยผมเชียร์แต่ว่าหลังวันเกิดไปแล้วเนี่ยมันก็อาจจะมีภาระเพิ่มเพราะว่าเกณฑ์ถ้าอยากจะมีบุตรช่วงนี้ก็อาจจะต้องใช้เทคโนโลยีเข้าช่วยจริงๆแหละครับโอกาสที่จะมีธรรมชาตินี้ไม่มีเลยใช่ไหมคะปีจรนี้หรือแม้กระทั่งพื้นชะตาเป็นคนมียากอยู่แล้วเป็นคนสุขภาพไม่ค่อยดีค่ะแล้วก็ของคุณเนี่ยหนึ่งเลยในทางโหราศาสตร์ปีนี้นะคะปีนี้ให้แสงสว่างทางปัญญาฮะบริจาคทุนการศึกษามากน้อยตามกำลังค่ะแล้วก็ปรึกษาคุณหมออย่างใกล้ชิดค่ะนะถ้าคิดอยากชนะค่ะแล้วโอกาสที่จะหมดหนี้นี่คือมีใช่ไหมคะก็ชีวิตคนเราอันนี้หมายถึงหนี้สินลักษณะที่ไม่เกี่ยวกับทรัพย์สินนะคะหมายถึงว่าก็ปีนี้ขาจรอะไรนะคะปีนี้นะคะก็จะเบาลงแหละชัดแล้วก็ช่วงประมาณกันยาอาจจะมีข่าวคราวดีๆนะเกี่ยวข้องกับเรื่องเงินทองค่ะอย่างที่ผมเรียนอาจจะเป็นลักษณะมรดกที่มีการจัดสรรจัดแบ่งก่อนก็ได้นะค่ะนะนอกจากรับขาหนี้แล้วอาจจะเป็นรับขาทรัพย์สินก็ได้ค่ะโอ้ค่ะแล้วหนูขอถามเรื่องบริวารนะคะอาจารย์ค่ะหนูว่าเปิดร้านขายข้าวอยู่แล้วทีเนี้ยบริวารเนี้ยคือจะมีปัญหาตลอดจะต้องแบบปรับเปลี่ยนบริวารตลอดถ้าได้ดูรายการบ่อยๆจะรู้ว่าบุตรกับบริวารเป็นเรื่องเดียวกันโอ้ค่ะคุณมีบุตรยากบริวารก็ไม่ค่อยดีมันจะเป็นลักษณะแบบนั้นขนาดเราทุ่มเทเท่าไหร่มันก็เหมือนกับแบบมันก็มาไม่ได้ซึ่งบริวารที่ดีอะไรอย่างเงี้ยใช่ก็จะเป็นส่งนั้นก็เหมือนกันฮะดวงไม่ก็หกอยู่แล้วแล้วก็เรื่องของของกินแก้ไหมคะของคุณบริวารก็เน้นถ้าคุณทำอาหารก็พยายามแบ่งปันบริจาคเรื่องของของกินที่คุณทำอยู่นั่นแหละค่ะจะไม่ใช่เฉพาะทางพระนะฮะหมายถึงว่ากับคนยากคนจนคนยากไร้ได้ค่ะถ้าเป็นพวกสุนัขหรือว่าหมาแมวการทำทานแบบนี้ได้ไหมคะเขาเรียกว่าให้มันเสียออกไปได้หมดค่ะค่ะได้ครับแล้วหนูขอถามเรื่องเดี๋ยวจะข้าวผมถ่ายแล้วคุณกำลังอยู่ในรถใช่ไหมเนี่ยเขาไม่ค่ะยืนอยู่ข้างๆรถพอดีมีคนเมารถค่ะครอบครัวค่ะค่ะครอบครัวค่ะคู่ครองอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จริงๆต้องบอกว่าในแง่ของคู่ก็คงไม่มีใครจะดีทุกปีได้นะครับแต่ว่าคู่ของคุณเนี่ยจริงๆผมถือว่าก็ซัพพอร์ตซึ่งกันและกันพอสมควรนะอยากให้มองความดีสะสมที่ทำให้กันมาผมถือว่าคุณเองก็ไม่ได้โชคร้ายในเรื่องของคู่ถูกไหมจริงๆแล้วเขาก็ซัพพอร์ตค่อนข้างโชคดีค่ะก็ไม่ต้องห่วงแต่ว่าอาจจะมีบุตรยากบริวารไม่ดีอะไรเงี้ยก็ว่ากันไปแล้วก็มีเกณฑ์เสียทรัพย์เพื่อคนอื่นก็เป็นในสภาวะปกติแต่ดวงนี้ไม่จนครับเพียงแต่ว่าหยุดไม่ได้หยุดทำมากินไม่ได้ทำทุกอย่างก็เพื่อพ่อกับแม่ค่ะแล้วทีนี้มันเหมือนกับบางครั้งมันก็ท้อเพราะว่าเหมือนเราทำแล้วมันยังไม่เหลือเก็บสักทียังไม่มีเป็นเงินเก็บสักทีอย่างเงี้ยค่ะทำใช้หนี้ให้เขาอย่างเดียวมันก็เลยบางครั้งก็รู้สึกว่าท้อแต่ว่าพอรู้สึกว่ามันเหมือนมันใกล้จะหมดเราก็มีกำลังใจพอยิ่งอาจารย์พูดแล้วยิ่งรู้สึกว่าแบบเรามีเป้าหมายให้พุ่งชนเข้าไปอีกอะค่ะคือจริงๆแล้วไม่ต้องเชื่อผมทั้งหมดพอผมทายปุ๊บผมก็จะถามคุณกลับว่ามันเป็นอย่างนั้นใช่หรือไม่ถูกไหมใช่ฉะนั้นพอปีที่แล้วแย่พอพ้นเข้ามาปีนี้เนี่ยของคุณเกิดใกล้ปีใหม่มันก็ชัดเจนมันก็ดีขึ้นจริงๆฉะนั้นสิ่งที่ผมเตือนให้คุณระวังในช่วงหลังวันเกิดคุณก็ต้องระวังนะค่ะจ้ะก็คือให้ระวังเรื่องการเสียทรัพย์ใช่ไหมคะใช่ก่อนนี่แต่ว่าถ้าเป็นทรัพย์เพื่อทรัพย์สินเรื่องที่อยู่อาศัยผมก็โอเคนะจะซ่อมจะสร้างจะซื้ออย่างเงี้ยก็ได้ค่ะ
ค่ะแล้วธุรกิจตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะเพราะว่าหนูขายอาหารอยู่ในมหาลัยแล้วทีเนี้ยมันจะมีการปรับปรุงก็คือว่าช่วงประมาณเดือนสิงหาหรืออะไรประมาณนี้ค่ะเปิดเทอมใหม่เขาจะมีการปรับเปอร์เซ็นต์จาก 7% เนี่ยจะเป็น 10% คือเราจะไปได้ไหมจะไปไหวไหมเนี้ยค่ะคือปีนี้การากินีสัมพันธ์ถึงผมฝากอย่างนี้นะก็ความเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นแน่นะครับแล้วก็ลองดูถ้าในแง่ที่ว่าอาจจะมีปรับเปลี่ยนเขาเรียกอะไรประเภทสินค้าก็ได้นะหรืออาจจะให้ลองมองทำเลใหม่ๆก็ได้นะตามความเหมาะสมแต่เรื่องของอาหารถามว่าเด่นในพื้นชะตาไหมตอบว่าพอทำได้เพียงแต่ว่ามันเหนื่อยจังค่ะใช่ก็ที่ร้านขายดีที่สุดในโรงอาหารตรงนี้ค่ะแต่ว่ามาจิ้นน้อยเราแต่ว่าเราเหมือนกับบริวารเราไม่ค่อยมีน้อยอะค่ะก็อย่างที่บอกมันเหนื่อยหน่อยเลี้ยงชีพได้แต่เหนื่อยทั้งนั้นที่ความจริงแล้วมันน่าละ4ชั่วโมงมันน่าจะดีกว่านี้โอ้นอนมาใช่ค่ะเหมือนแพเลยแต่นี่ดูหนังไม่ใช่ค่ะไม่เกี่ยวค่ะไม่เอาก็ตรงมากๆค่ะตรงมากๆค่ะติดตามมาตลอดนะคะจริงๆขอบอกก่อนว่าเป็นแฟนคลับใหม่เป็น FC ใหม่เพิ่งมาติดตามแต่ว่าก็จะดูตลอดพอถึงเวลาก็จะเปิดตั้งไว้จะว่างดูหรือไม่ว่างดูก็จะเปิดทิ้งไว้ตลอดค่ะโหขอบคุณมากเลยนะอยู่จังหวัดไหนอยู่จังหวัดไหนครับคะอยู่จังหวัดไหนอยู่นครปฐมค่ะแต่ว่าเดิมเนี่ยเป็นคนจังหวัดยะลาค่ะเพราะหนูขอถามอีกเรื่องนึงค่ะลัคนานะคะราศีเกิดยะลานะคะเกิดยะลาค่ะค่ะยะลาค่ะไม่ถ้าอยู่นครปฐมยังไงถ้ามีโอกาสว่างเวลาผมจัดกิจกรรมก็มาเจอกันได้นะไม่ไกลไม่ไกลเกิดยะลานะครับลัคนาสถิตอยู่ในราศีอ๋อมีนไม่แปลกหรอกที่เหนื่อยนะรอ7สิงหารอให้พระฤหัสย้ายมาเล็งดวงชะตาก่อนนะครับค่ะเอ้าโชคดีขอบคุณนะครับค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะเอาละค่ะเรามาต่อกันที่ SMS นะคะจากคุณรุ้งลาวันนะคะเกิดวันที่13พฤษภาคมปี41วันพุธกลางคืนค่ะตี 3:26 นาทีฟ้าสว่างเป็นวันพุธนะคะอยากจะถามเรื่องความรักครอบครัวและการเงินค่ะก็เป็นวันอังคารในทางโหราศาสตร์นะฮะความรักครอบครัวการเงินเป็นอย่างไรฟังให้ดีปัตตานีเป็นสีเนี่ยมันไม่ใช่ดีทุกผมใช้คำว่าเอาใหม่สมมติถ้ามีครอบครัวอยู่แล้วให้ระวังอาจจะมีคนมานิยมชมชอบวางตัวให้เหมาะสมนะครับแต่ในแง่ของความสัมพันธ์ปีนี้ถ้าตั้งใจประคับประคองมีปัญหาอะไรก็น่าจะผ่านได้นะครับส่วนในเรื่องของการเงินดาวการเงินเป็นอย่างไรแม้กระทั่งในแง่ของสภาพคล่องปีจรนี้ผมก็ทายดีกว่าปีที่ผ่านมาแน่นอนนะครับตอนนี้ให้คุณซื้อเป็นแก้วน้ำก็ได้แต่ขอให้มีลักษณะโปร่งใสนะวัสดุที่ใช้จะเป็นแก้วแท้แก้วเทียมก็ว่ากันไปถวายเพื่อใช้ในกิจของสงฆ์ครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณพยาวนะคะเกิดวันพุธที่8นะคะเดือนตุลาคมนะคะปี14เนาะเวลา8โมงตรงนะคะถามเรื่องการเงินแล้วก็การงานค่ะวันพฤหัสวันพุธค่ะอันนี้ไม่ตรงเอาใหม่ถูกแล้ววันเอาใหม่เอาใหม่จ้ะ8ตุลาคมตุลาปี14นะคะ8โมงค่ะวันพุธถูกไหมคะจ้ะเป็นวันศุกร์เลยนะครับดิบทั้ง2วันตรวจสอบฮะตรวจสอบครับผิดแน่ๆครับมาอีกครั้งนึงค่ะท่านต่อไปนะคะคุณทัศนีเกิดวันที่18พฤศจิกายนปี32วันเสาร์นะคะเวลา 6:10 นาทีค่ะการงานการเงินคู่รักเป็นยังไงบ้างคะอย่าสร้างศัตรูชนแล้วเหนื่อยสู้ไม่ไหวระวังอุบัติเหตุเพศภัยโดยเฉพาะคนแทงข้างหลังอุบัติเหตุทางกายด้วยนะแล้วก็ในแง่ของปัญหาสภาพคล่องก็มีโอกาสจะเกิดขึ้นเพราะอังคารกาลีอยู่เรือนอลิของคุณเนี่ยซื้อมีดโกนที่ร้านสะดวกซื้อก็ได้ถ้าเป็นผมจะถวายทุกเดือนละ8อันนะครับส่วนในเรื่องของความรักเป็นอย่างไรความรักที่เป็นห่วงจริงๆถ้าเป็นโสดแล้วไปแต่ถ้ามีคู่หลังวันเกิดไปแล้วประคองให้ดีเคารพสิทธิส่วนตัวกันให้มากๆหลังวันเกิดไปแล้วเนี่ยหาโอกาสซื้อพวกชุดเครื่องเขียนอุปกรณ์การเรียนถวายวัดท่านต่อไปค่ะคุณภัยรัตน์นะคะเกิดวันที่3มิถุนายนปี19วันพฤหัสค่ะเวลา 6:32 นาทีสุขภาพโชคลาภแล้วก็ทำไมถึงทำคุณคนไม่ขึ้นคะก็อาจจะคล้ายๆกับสายที่โฟนอินนะปุตตะเสียพูดง่ายๆนะครับก็ต้องเผื่อใจไว้หน่อยละกัน
ไม่ว่าจะเป็นในแง่ของการบังคับบัญชาหรือในแง่ของการคือไม่ต้องมาหวังว่าใครจะซาบซึ้งเอาเป็นว่าเขาไม่ทุจริตก็พอละนะทรงนั้นนะเวลาเราจะช่วยเหลือคนอื่นส่วนในเรื่องของสุขภาพด้วยพื้นชะตานั้นนะครับการทำงานของพวกระบบประสาทลำไส้นะครับไขข้อกระดูกรวมถึงอาการภูมิแพ้เช็คอัพเป็นประจำเพื่อเฝ้าระวังโดยเฉพาะปีนี้ลีลาในชีวิตใกล้เคียงกับพื้นกำเนิดครับโชคลาภมีไหมคะโชคลาภไม่เด่นเลยครับเอาละค่ะก็เดี๋ยวพักสักครู่นะคะสำหรับใครนะคะที่อยากจะร่วมลุ้นสร้อยหลวงพ่อหมอนะคะยังมีเวลาอยู่นะคะกติกาง่ายมากเลยพิมพ์พีดีนะคะตามด้วยคำว่าหลวงพ่อหมอค่ะชื่อนามสกุลและจังหวัดค่ะส่งมาที่422-1606ยังส่งเข้ามาได้อยู่เรื่อยๆนะคะแล้วเดี๋ยวท้ายรายการช่วงหน้าเราจะประกาศรายชื่อผู้โชคดี10ท่านกันเดี๋ยวช่วงนี้ไปพักก่อนสักครู่ค่ะ